ไม่ทันซะแล้วหายใจเข้าโยชูมือขึ้นชูมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพี่ไก่กับน้องไก่ทันไหมคะทันนะคะยอดเยี่ยมเลยปรบมือแบบนักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะวันนี้เรื่องราวของเราก็จะอยู่กับสิ่งมีชีวิตมีการดำรงชีวิตอย่างไรในส่วนของพืชนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะมีวันสำคัญในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นที่จะมาเล่าให้กับนักเรียนฟังค่ะขอไปดูที่สไลด์กันนะคะวันสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Days นะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะของโลกนะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะคะตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะคะUN นะคะหรือองค์การสหประชาชาติได้ให้วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะโดยในปีนี้ก็คือปี2557นะคะได้กำหนดประเด็นหลักนะคะกำหนดประเด็นหลักนะคะว่าให้ยกระดับความคิดแก้วิกฤตน้ำท่วมโลกนะคะให้คำขวัญไว้และให้ประเด็นหลักเอาไว้ว่าให้เราทุกคนทั้งโลกนี้ช่วยกันยกระดับความคิดแก้วิกฤตน้ำท่วมโลกนะคะหรือมีคำภาษาอังกฤษว่า Rise your voice not the sea level นะคะยกระดับความคิดแก้วิกฤตน้ำท่วมแก้อย่างไรล่ะคะคุณครูผมจะแก้ยังไงครับน้ำท่วมโลกผมมีส่วนช่วยได้ไหมหนูมีส่วนช่วยได้ไหมได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้ช่วยยังไงอะคะก็หนูก็ไปซื้อถังมาแล้วก็คอยตักน้ำออกค่ะครูแล้วน้ำท่วมอันนั้นมันแก้ที่ปลายเหตุแก้ที่ต้นเหตุก็คือเขาบอกว่าน้ำที่ท่วมโลกก็คือน้ำแข็งที่ละลายใช่ไหมคะน้ำแข็งละลายเพราะเกิดภาวะโลกร้อนเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ให้โลกของเราร้อนนะคะโดยช่วยยังไงคิดเพื่อโลกทำเพื่อโลกทุกวันทุกที่ทุกเวลานะคะทำเพื่อโลกคิดเพื่อโลกทุกวันทุกที่ทุกเวลาทำเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดเริ่มใกล้ๆตัวประหยัดเงินในกระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติใช้ยางลบสมุดดินสอไม้บรรทัดให้คุ้มค่าใช่ไหมคะทานข้าวให้หมดถาดแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอะไรล่ะกล่องโฟมก็เลิกใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกก็เลิกใช้ถุงผ้าแทนใช่ไหมคะใช้ใบตองแทนนะคะแล้วก็อะไรได้อีกอะไรได้อีกคะเวลากินอาหารรับประทานอย่าลืมรับประทานให้หมดนะคะให้หมดแล้วอะไรอีกคะที่นักเรียนทำได้ประหยัดไฟใช่ไหมคะประหยัดน้ำนะคะที่ทำได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านอย่าลืมทำทุกวันทุกที่ทุกเวลาตอนนี้ขณะนี้โรงเรียนของเราประหยัดไฟนะคะโดยประหยัดอย่างไรเดี๋ยวขอดูไปที่หลอดไฟนิดนึงค่ะนะคะหลอดไฟหลอดแรกหลอดที่ติดกับจอทีวีนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นหลอดที่เล็กมากใช่หรือไม่ใช่ลองสังเกตดูเงยหน้าขึ้นอุ้ยเล็กจังเลยนะเล็กจังยังไม่รู้ว่าเล็กจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูหลอดเดิมอยู่ตรงนี้ค่ะหลอดนี้นะคะหลอดนี้นะคะหลอดนี้เป็นหลอดเดิมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกหลอดหนึ่งคอยดูนะว่ามันใหญ่กับเล็กแตกต่างกันจริงหรือไม่ปิ้งนี่อันนี้ใหญ่มีใหญ่กับเล็กหลอดใหญ่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบปกติธรรมดานะคะมีความใหญ่ด้านในมีสารประหลอดอยู่เป็นจำนวนมากนะคะส่วนอันเล็กเราเรียกว่าหลอดผอมใหม่ทีไฟท์น
นะคะหลอดทีไฟนะคะประหยัดพลังงานกว่าแล้วก็ให้ความส่องสว่างมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่ประหยัดไฟกว่านะคะในห้องเรียนออกอากาศของเราทั้งหมด6ห้องรวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์ด้วยเราได้เปลี่ยนเป็นหลอดทีไฟหมดแล้วนะคะเพื่อประหยัดพลังงานโดยได้รับความสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโครงการโรงเรียนสีเขียวนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกฟผ.ด้วยค่ะนะคะที่มอบให้กับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เราร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะคิดเพื่อโลกทำเพื่อโลกทุกวันทุกที่และทุกเวลาเท่านี้เองเราก็จะแก้วิกฤตน้ำท่วมโลกได้นะคะอันนี้เป็นข่าวที่นำมาฝากกันวันนี้เรื่องราวของเรานะคะก็จะมาทำการทดลองเกี่ยวกับพืชว่าพืชนั้นมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างไรวันนี้โดยมีพระเอกกับนางเอกมาอยู่คู่หนึ่งอ่ะไปดูผักที่เป็นพระเอกกับนางเอกของเรากันเลยวันนี้มีพระเอกกับนางเอกมาคนแรกอุ้ยคนแรกนะคะท่านแรกนี่ทำอุ้ยนางเอกของเรานี่ช่างเหี่ยวเหลือเกินนะคะเพราะว่าเขาเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานแต่แช่ตู้เย็นไว้อันนี้เราเรียกว่าผักอะไรใครรู้บ้างใครเคยเห็นอ่ะใครเคยเห็นแล้วทราบไหมว่ามันชื่ออะไรคะผักตบชวาผักตบชวานะคะที่มันชื่ออย่างนี้เพราะว่ามันมาจากประเทศชวานะคะมาจากประเทศชวาเพราะเวลามันมีดอกแล้วดอกของมันมีสีสันที่สวยงามจึงถูกนำมาจากประเทศชวาแล้วก็มาปลูกในประเทศไทยเป็นวัชพืชนะคะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเวลามันไปปิดมันขึ้นเจริญเติบโตรวดเร็วเวลามันโตมันก็จะไปปิดบังผิวน้ำหมดทำให้แสงแดดหรือออกซิเจนไม่ผ่านลงไปสู่น้ำด้านล่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องขุดลอกคลองเป็นประจำกำจัดผักตบชวานะคะชื่อของมันเป็นชื่อทางการเรียกผักตบชวาแต่ชื่อภาษาถิ่นบางที่ก็เรียกว่าสวะบางที่ก็เรียกผักป่องอย่างบ้านครูแนนอยู่อยุธยาเนี่ยเขาเรียกไอ้ต้นเนี้ยว่าผักป่องนะคะเพราะว่าอะไรมันถึงเรียกว่าผักป่องมันมีลำต้นที่เป็นไงคะป่องแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆทั้งหัวหินเนี่ยเขามีโครงการขุดลอกคลองชลประทานเขาได้ขุดไปหมดแล้วนะคะเหลือเพียงเศษเสี้ยวไว้ให้สอนแค่นี้เองนะคะไม่รู้จะไปหาผักตบชวาที่ไหนอันนี้เป็นนางเอกของเรานะคะต่อไปพระเอกของเราอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ต้นอะไรคะเนี่ยมายาลาบเขาเรียกว่าอะไรคะผักกระเฉดหรือผักกระเฉดผักกระเฉดชอเอดอเฉดผักกระเฉดแกงส้มผักกระเฉดใครเคยทานคะไม่ใช่มายาลาบนะอันนี้เขาเรียกว่าผักกระเฉดไม่ใช่มะขามด้วยใบมันจะคล้ายๆมะขามเนี่ยตอนนี้มันเจอผู้คนมันก็เลยเป็นไงคะใบมันหุบแต่ถ้าตอนกลางวันเนี่ยใบมันจะคลี่ออกนะมันจะคลี่ออกพอคนไปแตะปุ๊บมันก็จะอายหุบลงนะคะเรามีชื่อเรียกตามภาษาโบราณของไทยว่าผักรู้นอนทำไมล่ะคะเพราะมันปลูกที่ไหนในดินหรือในน้ำใครว่าปลูกในดินยกมือขึ้นใครว่าปลูกในน้ำยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยผักกระเฉดเขาปลูกในน้ำนะคะต้นมันจะนอนอย่างนี้อยู่ในน้ำนอนแบบนี้และยอดมันก็จะชูขึ้นนอนอย่างนี้คนก็เลยขนานนามเพราะว่าไอ้เจ้านี่รู้นอนนะชื่อรู้นอนผักรู้นอนนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาทำการทดลองอย่างไรขอไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้การทดลองของเรานะคะเราก็จะใช้นี่คือดอกของมันเห็นไหมคะเหมือนหางนกยูงเลยมันสวยอย่างนี้นี่เองนะคะคนถึงหลงไหลจากประเทศชวาเอามาปลูกไว้ที่ประเทศไทยนะคะพระเอกนางเอกของเราก็ผักกระเฉดนอนอยู่อย่างนี้ในน้ำวิธีการทดลองให้สังเกตรูปร่างของผักตบชวาและผักกระเฉด
วาดรูปและระบายสีเอาละสังเกตกันเลยวาดรูปและระบายสีลงที่ไหนลงที่นี่ค่ะแบบบันทึกกิจกรรมหยิบขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปที่หน้า5นะคะหน้าที่5เขียนก่อนเลยค่ะชื่อชั้นไม่มีชื่อชั้นนะคะขออภัยวันที่เดือนแล้วก็พ.ศ.เขียนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมกันสังเกตแล้วก็วาดรูปนะคะวันนี้ตรงกับวันที่2มิคะขออภัย3มิถุนายนพ.ศ. 2557เป็นใบกิจกรรมที่2แผ่นที่2สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างไรบันทึกผลการสังเกตผักตบชวาและผักกระเฉดนะคะลงในตารางดังต่อไปนี้ตารางมีวิธีทำกิจกรรมและผลที่ได้จากการสังเกตมีอยู่2ช่องช่องผักตบชวาและผักกระเฉดนะคะข้อ1สังเกตวาดรูปและระบายสีอ่ะเดี๋ยวขอตัดเป็น2ช่องนะคะช่องนึงเป็นผักกระเฉดและอีกช่องนึงเป็นผักตบชวายังไงดีคะแล้วเดี๋ยวเราวาดลงไปเลยวาดรูปสเก็ตรูปอย่างเร็วลงไปนะคะคู่เลยแพ็คคู่เลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูภาพของจริงพร้อมๆกันคู่กันนะคะทีนี้วาดลงไปนะคะ